แมนนี่ปาเกียวในกีฬาที่ชกมวยซึ่งเป็นกีฬาที่พ่อแม่อยากให้ลูกเล่นน้อยที่สุดเนี่ยแมนนี่ปาเกียวชกไฟสุดท้ายอายุ42ลบรอนเจมส์ซึ่งเป็นนักบาสที่ดูแลตัวเองดีที่สุดลบรอนเจมส์เล่นตอนนี้40น่าจะเล่นได้อย่างน้อยถึง41คริสเตียโนโรนัลโดตอนนี้อายุ39โนวัคโจโควิชนักเทนนิสอายุ37ค่ะฉะนั้นหมายความว่านักกีฬาส่วนใหญ่ถ้าดูแลตัวเองดีๆเล่นกีฬาสามารถเล่นได้ถึง40แต่ผมมานั่งดูตั้งแต่แม็กซ์ชัชวาลตั้งแต่คุณตั้งแต่เทนนิสเทนนิสประกาศเลิกแล้วนะในวัยเพียงแค่อายุ27ฉะนั้นผมก็ต้องมาตั้งข้อสงสัยเหมือนกันว่ากีฬาไทควันโดที่บอกว่าดีออกกำลังแต่นักกีฬาอย่างเทนนิสบอกว่าพังไปทั้งร่างกายและอายุ27เนี่ยมันพังขนาดนั้นเพราะอะไรที่เขาบอกทั้งตัวไม่มีอะไรที่ยังไม่พังอย่างแรกคือมันซ้อมหนักมากค่ะแล้วเวลาเราฉีกขาหรืออะไรเงี้ยเอาง่ายๆว่าบางทีมันปกติเรายืดเส้นเนี่ยเอามันไม่เกิน10วิแต่ไทควันโดบางทีเราต้องการเพื่อให้เตะสูงที่สุดเพื่อให้แบบยืดให้ได้มากที่สุดบางทีมันค้างนานเกินฝืนมนุษย์อะถูกคุณทำท่าที่มนุษย์ไม่ควรจะทำกันใช่แล้วเวลาเตะเขาไม่ได้เตะตรงเขาต้องมีบิดอะไรเตะด้วยเนี่ยเพื่อจะให้โดนเกาะเพื่อให้โดนเกาะไฟฟ้าหรือเกาะที่แบบตัวเองใส่มันต้องบิดสะโพกมันต้องใช้หัวเข่ามันต้องวิ่งเยอะมันต้องใช้กล้ามขาที่เยอะมันดูเป็นกีฬาที่แบบเหมือนไม่เหนื่อยนะสามยกแต่มันจริงมันเหนื่อยมากเพราะว่ามันต้องแข่งวันเดียวจบสมมติเจอ4-5 คู่ก็ต้องเตะให้จบภายในวันเดียวก็อันนี้คือประหยัดงบหรือเปล่าเพราะอย่างนี้ฟุตบอลก็เตะกันอาทิตย์หนึ่ง 2-3 ครั้งถูกไหม uh-huh. บาสเกตบอลก็พักวันหนึ่งถึง3วันมวยบางครั้งจะพักไปหลายเดือนกีฬาคุณเนี่ยเหมือนเอานักกีฬามาฆ่าคือวันเดียวต้องจบจบคือเตะ 4-5 คู่แต่วันหนึ่งต้องจบสมมติว่าจบเจ็บตั้งแต่คู่แรกอย่างเงี้ยเราโดนเตะสะโพกขานี่ช้ำไม่หมดเลยนะ ก็ต้องฝืนลงไปเตะคู่2เพราะเราชนะไงคู่3ก็ต้องฝืนนะคะใช้สเปรย์ยาชาช่วยถ้าทุกคนรู้ว่าปัญหาของไทควันโดเป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมเขาไม่บอกว่าสมมติเตะ5ครั้งถึงเป็นแชมป์ทำไมไม่เอา3ครั้งวันหนึ่ง2ครั้งอีกวันหนึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องของงบหรืออะไรตอนนั้นที่คุณรู้ว่าการที่คุณเอาเด็กไปแต่ซึ่งเท่าที่ผมทราบตารางมาคุณต้องคอนเฟิร์มว่าจริงไม่จริงเขาบอกไปตั้งแต่5ไปกันตั้งแต่เช้ากว่าจะเตะกว่าจะทำอะไรเสร็จเนี่ยถึงกลางคืนคือในแง่ของบางทีนะครับ